ตลอดความตรงนี้ข้าพเจ้าเสวนาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทที่จะน้อยน้อมสู่องค์พระผู้มีฤทธิ์ศีลคือว่าจะเป็นโอกาสปฏิบัติขนองในโอกาสมาแสดงธรรมในวันนี้จะได้กับพ่อแผ่นสัทธานำในสิ่งนักศึกษาเอาบอกเป็นเสียหายตั้งคงตั้งใจฟังคงพอธรรมอย่างมีสงบและมีสติตัวลองครูขอทำทิศถนนก็เอามาบอกลองเรียนพุทธมรรคยังสี่พุทธมรรคยังสี่ลองหลายอาจหลายองค์หลายผู้ใบคนอาจจะหูมาเด่นแต่บางคนอาจจะบอดทั้งหูลองถนนขออนุญาตลองปัญญาที่เป็นน้อยลองที่ว่าพุทธยังสี่เป็นดักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจะได้ตั้งแสดงไว้สำหรับให้เจหมู่ม่วนมนุษย์ชาวโลกบ่ว่าเป็นสังคมนอกสังคมในในเพื่อให้แสดงถึงความหักแห่งเมตตามีจิตใจจะพูดแบ่งปันซึ่งกันและกันเพื่อว่าถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติรักธรรมคนมาดูอันสี่ใจของคนนั้นก็จะเป็นพบเป็นใจผู้สูงส่งคนมาดูอันสี่เราจะมีสี่อย่างสี่ข้อหนึ่งเป็นเมตตาคนมาดูอันสี่ก็สร้างกิจตนกว่าโพสัมราสเตจออกมาแล้วก็คนบาปอย่างสี่มีอยู่สี่มีอยู่สี่อย่างอย่างที่หนึ่งก็แนวเมตตาหรือว่าเดิมดิ้งไคเนสสองกรุณากรุณาหรือว่าคอมเพสเซอร์สามมุทิตาสี่สิทธิ์ปฏิทิสติกจอดสี่ผู้เบิกขาอีควรมีทีหรือว่าเป็นรักธรรมที่เป็นแสดงไว้เพื่อให้มีความหักเสื่อมกันในกันให้มีควรเพื่อเพลเสื่อมกันในกันในสังคมที่เฮาอาศัยร่วมกันโดยว่าในหมู่คณะสงฆ์ที่เฮาอาศัยร่วมกันคือเป็นหมู่เป็นก้อนต้องใส่ในความเมตตาเสริมกันด้วยกันเล็กน้อยจะมาลงรายละเอียดสร้างขนาดจะเราขอเพื่อให้เจ็บเจ็บคำว่าเมตตาส่วนหลายทุกอาทุกองค์อาจจะใส่ในการเพื่อพวกเสือเรืออาจจะเป็นแห่งสิ่งแห่งคล้องคุณใหญ่เมตตาคุณน้อยเรียกว่าห้องเมตตาซักเมตตานี่ห้องตกใส่ในสถานการณ์ที่ปกติดังเมตตากับกุณน้าแตกต่างกันในตลอดเมตตาเนี่ยใส่ในสถานการณ์ปกติก็คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งบ่มีความทุกข์บ่มีความประสบผลสำเร็จแบบเป็นอาการปกติธรรมดาแต่เฮานี่มีจิตใจถอดไปตามเขาเฮ็ดให้เฮาอยากช่วยเหลือเกื้อกูลต้องใส่เมตตาก็ไปช่วยเพื่อให้บุคคลนั้นมีความสุขมีความเจริญขึ้นไป2กรุณาตัวนั้นเองเป็นอาการปกติที่ปกติ
็เป็นอาการความรู้สึกที่ลงต่ำก็คือเป็นอาการที่มีความโศกเศร้าหงอยเหงาคอเหี่ยวบ่มีกระจิตกระใจในการทำการทำงานบ่มีแรงจูงใจเนาะที่จะดำเนินชีวิตเฮาต้องใส่กรุณาเข้าไปซอยต้องใส่กรุณาในสถานการณ์นี้เนาะเพื่ออยากไปให้เขาคนจากผู้ไปซอยให้เขามีความสุขเพื่อเฮาเห็นหมู่เพื่อนมิตรสหายเฮานี่เสียอกเสียใจสอบบ่ได้คะแนนเกรดต่ำหรือว่าเกิดความสูญเสียอันใหญ่เฮาต้องใส่กรุณาเข้าไปขอในใจมีความเอ็นดูสงสารอยากซอยหมู่เพื่อนมิตรสหายเราก็ต้องใส่กรุณาข้อที่3มุทิตามุทิตาเนี่ยแง่นใส่สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งประสบผลสำเร็จอย่างไรอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จในการเฮียประสบผลสำเร็จในการสอบเสียงประสบสำเร็จในการห้าต่างๆใส่มุทิตาเข้าไปควบแสดงยินดีสรรเสริญเพื่อให้เขาบุคคลนั้นมีความสุขนี้ขึ้นไปเนาะอันนี้แมน3อย่างเนาะคือว่ามนุษย์เฮานี่ถ้ามี3อย่างก็ถือว่าอาศัยอยู่กับบุคคลนั้นได้อย่างมีความสงบสุขอย่างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นยังว่าบ่พอต้องใส่อีกข้อนึงคืออุเบกขาเนาะคือว่าความสละขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคนต้องใส่อุเบกขาอุเบกขาส่วนไหนถ้าจะแปลว่าเฉยว่างเฉยคันว่าว่างเฉยเฉยซื่อๆกับบ่แม่นบ่ถูกต้องเฉยซื่อๆหรือว่าเห็นหมู่เพื่อนตกทุกข์ไปง่ายก็เฉยเห็นคนตกน้ำจมน้ำจะตายก็เฉยอยู่อันนี้บ่แม่นอุเบกขาเนาะคำว่าอุเบกขานี่แม่นเพื่ออามากับกับทั้งขอทั้ง3อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แม่นคือรับคำทั้งหลายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎธรรมชาติคืออุเบกขาโดยตรงเลยเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นไปตามกฎธรรมชาติในโลกเฮาก็เป็นตามกฎธรรมชาติอยู่ในสันบรรยากาศก็จะเป็นในความสมดุลของโลกถ้าว่าในโลกของเฮาบ่มีความสมดุลดวงอาทิตย์ก็จะโดดขึ้นไปลมดำก็จะโดดขึ้นไปเนี่ยคันว่าเฮาเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยมันแต่ละขนมขอตกมันไปรับเงินมันผสมผลสำเร็จในการกีฬาข้อสีไปใส่มุทิตาไปหยอกหยอกสรรเสริญกับอะไรต้องเอาอุเบกขาเข้ามาควบคุมคือต้องตั้งบนพื้นฐานของรักธรรมคือตัวอย่างคันว่าเขาเห็นด้วยว่าเป็นผู้พิพากษาเป็นตำรวจไปจับคนหาเฮาสงสารเฮามีความกรุณาเฮาสิไปกรุณาบ่ได้ไดคนโจรคนหาสิไปใส่ความกรุณาต่อคนอย่างอันนี้ก็บ่ถูกเนาะบ่ถูกตามหลักอุเบกขาบ่ถูกตามกฎธรรมชาติเนาะของโลกฉะนั้นเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นกำกับอย่างนั้นในการประพฤติปฏิบัติรักธรรมให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์เพื่อว่าสรุปได้ว่าอุเบกขาเนี่ยแม่นรักธรรมที่เป็นฐานรักธรรมจะเป็นพื้นฐานรับฮอดเมตตากรุณามุทิตาเลยสมัยเด้อเพื่อกำกับบ่ให้คนเฮานี่หลงยึดบ่ให้คนเฮานี่หลงเสือเนาะมีความยึดใจคอยตามไปบุคคลกระทำผิดเห็นลูกหลานตัวเองที่รัก
ประสงค์ผลสำเร็จการดับเงื่อนเท่าไรกลับไปใส่มุทิตาสาบถีบอลไลอันนี้แมนบทที่บทที่ตามรักกฎธรรมศาสตร์หลอดที่หลูกข้างบนเรียนนี้หลอดสแลสังคมถ้าจะอยู่เป็นสุขพระสงฆ์สมณีจะอยู่กันอย่างนี้เพราะสุขสง่าผ่าเผยก็ต้องใส่รับธรรมพรหมวิหารสี่ขอมากกำกับยึดกำกับใจหลอดเมตตาจบเมตตากรุณามุทิตาสามอย่างเน้นคืออาการของความรู้สึกเมตตามีความอยากช่วยเหลือตัวตนบุคคลทีนี้บางท่านไหนมีคนคนสำเร็จกรุณาคือช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่นี่นอนตกต่ำจะเป็นบุคคลโศกเศร้าเงาหงอยเป็นบุคคลทุกข์ทุกข์ใดอย่างจะเน้นใส่กรุณาเข้าไปในการกำกับนอนสามตำแหน่งมุทิตาคือเมื่อเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความประสงค์ผลสำเร็จเป็นไหนที่แต่เอาเนี่ยคอยซึ่งสุดยิ่งดีเนาะไปกับบุคคลนั้นเนาะอุเบกขาคือต้องว่ารับธรรมทั้งสามอย่างตั้งรู้ถึงพื้นฐานของอุเบกขาเนาะเพื่อว่าสมาธิขอจบเพียงเท่านี้ในการบรรยายกราบขอขอความใสเราไม่อยากให้ที่นักศึกษาศึกษาให้ตำลึงการเรามีความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมขอให้ประสบความสำเร็จเออสาธุ